สนุนโดย Macquarie DW28 เซ็นต์อินเด็กซ์อยู่ที่1726นะคะจุด5ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านนะคะถึงทิศทางการมองตลาดในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจะไปพูดคุยกันกับพี่อู๊ดนะคะคุณมงคลพ่วงเพตราจากบริษัทหลักทรัพย์ KTBS นะคะถึงการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสวัสดีครับช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะพี่อู๊ดสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนิดนึงนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะคาบเกี่ยวต่อกันไปจนถึงช่วงสัปดาห์หน้าเลยนะคะเซตก็แกว่งตัวออกด้านข้างสลับลบสลับบวกนะคะมุมมองในช่วงวันนี้มองตลาดยังไงต่อดีคะก็ตอนนี้มองตลาดก็ผมคิดว่าตลาดยังไงก็ยังเป็นไซด์เวย์ผมอยากใช้คำว่าวันที่รอคอยกันแล้วกันคือคนเนี่ยต้องรอทั้ง2เรื่องเลยนะหนึ่งรอเรื่องของดอกเบี้ยเฟดสรุปแล้วจะยังไงก็ไม่รู้เพราะอะไรตัวเลขของอเมริกาเองก็ออกมาดีแต่ละตัวออกมาดีหมดเลยแม้กระทั่งค่ายอดค้าปลีกเมื่อวานนี้คนก็เริ่มไม่แน่ใจอีหลักอีเหลือว่าจะขึ้นไม่ขึ้นโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยเฟดก็ยังค้างราคาระหว่างขึ้นกับไม่ขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนนะครับก็ทำท่าจะดีนะเดี๋ยว2ฝ่ายจะไปคุยกันที่ปักกิ่งอาทิตย์หน้าแต่คุณทั้มเองก็บอกว่ามันไม่คืบหน้านะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ้ยสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ของไทยเองมาโดนเรื่องของมาตรการคุมค่าเงินถึงแม้สถิติที่เราศึกษามาเนี่ยคุมค่าเงินเนี่ยจะมีผลกับเงินบาททำให้บาทอ่อนได้แค่ชั่วคราวสุดท้ายก็แข็งต่อแล้วก็หุ้นก็ขึ้นต่อด้วยแต่ว่าสั้นๆเนี่ยคนกำลังรอดูว่าสุดท้ายฝรั่งจะซื้อหรือจะขายกันแน่ก็เลยทำท่าว่ารอเพราะฉะนั้นวันนี้หรือจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าคนรอโดยเฉพาะยิ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีทั้งเรื่องการประชุม ECB จะมีทั้งเรื่องของตัวเลข GDP อเมริกาเนี่ยคนก็ผมเชื่อว่าจากจุดนี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดจะเป็นแนวไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับจนกว่าหลายๆเรื่องจะมีความชัดเจนนะครับค่ะโดยขอกรอบแนวรับแนวต้านเซตนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1725.9 ค่ะผมเชื่อว่าเซตน่าจะยืนเหลือระดับ 1,720 ได้นะแล้วก็กรอบบนเนี่ยแต่ว่ากรอบบนคงไปได้ไม่ไกลนะครับประมาณสัก 1,750 จุดครับ 1,750 จุดนะส่วนกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นในช่วงจังหวะนี้ล่ะคะตอนนี้ผมเน้น selective จริงๆนะครับเพราะว่าหุ้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตลาดหุ้นอย่างว่าไซด์เวย์แล้วก็มี take profit ให้เห็นบ้างนะครับก็เราก็เลือกหุ้นแบบเป็น selective นะอย่างเช่นตอนนี้เราจะไปเจาะยังไปเจาะอย่างเช่นตัวพวกโอลิอย่างเช่นตัว PTTหรือพวก SCB หรือว่าตัว True อะไรแบบนี้ให้เราจะจบเล่นประเด็นบางตัวเท่านั้นเองนะครับก็เล่นแก้ขัดไปก่อนในช่วงนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นหุ้นใหญ่นะคะตัวของเมื่อสักครู่มี1ตัวคือ SCB ใช่ไหมคะได้ครับ SCB นี่น่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขาขาย SCB Life ไปแล้วเนี่ยได้เงินประมาณสัก 90,000 ล้านตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเขาจะไปซื้ออะไรกันแน่แล้วก็ไปซื้อธุรกิจอะไรแล้วก็ปันผลเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของโกเจ็กเข้ามาซึ่งโกเจ็กนี่เป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องของรถสาธารณะนะครับซึ่งของอินโดนีเซียเขาจะร่วมลงทุนกันไหมนะครับกำไรไตรมาสที่2เนี่ยก็เป็นแบงค์หนึ่งนะที่เราคาดการณ์ว่าน่ากำไรน่าจะออกมาดีนะครับก็ประมาณ10,000ล้านเลยก็ลบก็โตขึ้นจากไตรมาสที่1ประมาณถึง 10% เลยนะครับก็เรียกว่าเราเป็นตัวนึงที่มีประเด็นในเรื่องของการเก็งงบแล้วก็งบ SCB เนี่ยน่าจะส่งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะว่าเราสนใจหุ้นตัวนี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละเรื่องทั้งงบเรื่องทั้งการขาย SCB Life นะครับส่วนกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยของ SCB เนี่ยเรามองไว้ที่ 137.50 ถึง 142 บาทครับค่ะก็ไซด์เวย์ด้านข้างรอตัวเรื่องของงบต่างๆเหล่านี้นะคะได้ครับได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์สั้นๆให้สักนิดนึงนะคะของตัว SCB ใช่ไหมครับของโดยรวมเลยค่ะโดยรวมนะครับโดยรวมก็คือตอนนี้ตลาดไซด์เวย์ผมมองว่าตลาดไม่ลงนะเพราะไม่ลงแรงตลาดน่าจะยืนได้แต่ยืนได้จุดไหนเท่านั้นเองเพราะกลยุทธ์โดยรวมผมแนะนำเป็นทยอยตั้งรับนะครับทยอยตั้งรับอย่าเพิ่งไปหนีกันนะครับเป็นทยอยตั้งรับส่วนหุ้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็ selective นิดนึงก็พยายามเน้นเอางบ Q2 ที่ดีๆแข็งแรงเนี่ยเอามาเล่นกันนะครับเพราะว่าหุ้นพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มที่คนกำลังจะเล่นในลำดับต่อไปครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่อู๊ดมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะพี่อู๊ดมงคลพ่วงเพตานะคะก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยมองภาพกรอบของเซต1720ไม่น่าหลุดค่ะ1750เป็นบริเวณด้านบนนะคะส่วนหุ้นเด่นมีหลายตัวเลยนะคะถ้าโฟกัสไปที่ตัวของ SCB ซึ่งมีข่าวดีนะคะแล้วก็รอเรื่องของงบนะคะราคาไซด์เวย์ออกด้านข้างตอนนี้ไม่รู้รีรออะไรนะคะ
รีรอที่จะขึ้นหรือลงนะคะแต่มองขึ้นค่ะนะคะโดยมีจุดแนวรับอยู่ที่137.50 บาทราคาหน้ากระดานของ SCB อยู่ที่138.50 บาทนะคะส่วนบริเวณด้านบนนะคะมองไว้ที่142 บาทนั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นเด่นสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับหุ้นเด่นในช่วงการกำหนดกลยุทธ์เลือกหุ้นรายตัวนั่นเองค่ะสำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนนะคะให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่โดยตรงนะคะท่านสามารถเลือกลงทุน DW ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับ DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น SCB นะคะนั่นก็คือ SCB 28C191A ค่ะมีค่าเกียร์ริ่งอยู่ที่ 6.2 ค่า Sensitivity อยู่ที่1นั่นเองค่ะท่านนักลงทุนที่มองหา DW ที่มีสภาพคล่องสูงนะคะขอแนะนำค่ะDW28 นะคะท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะกับการเทรด DW ได้นะคะทางด้านของ LINE @นะคะสแกน QR code บริเวณมุมจอหรือ search @thaidw นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องการเทรด DW นะคะติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28